สวัสดีครับรอเสียงตามสายหยุดเขาไม่หยุดเราเริ่มเลยแล้วกันครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ค้างไว้ที่กรณีของช่วงทรัพย์ช่วงทรัพย์บทประหยัดสำคัญอยู่ในมาตรา228ตัว228เป็นเบสิกครับทั้งวรรคแรกและวรรคสองกรณีของ231กับกรณีของ232เป็นตัวประกอบสืบเนื่องอีกทีหนึ่งหลักการจริงๆเวลาจะเกิดช่วงทรัพย์หรือไม่จริงๆเราต้องดูที่228วรรคแรกนะครับเงื่อนไขก็คงจะไม่ต่างที่อาจารย์บอกครับ1ต้องมีวิการซึ่งทำให้การชนิดเป็นอันพิสัยเกิดขึ้น2ต้องเป็นผลให้ลูกนี้ได้มาซึ่งของแทนหรือได้มาซึ่งสิทธิร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนั้นและ3ต้องเป็นพฤติการที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก3ประการนี้ครับช่วงทรัพย์ก็จะเกิดนะครับช่วงทรัพย์ที่เป็นเบสิกอยู่ในมาตรา228จะเป็นกรณีของการเกิดช่วงทรัพย์กับทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้เช่นเกิดขึ้นกับรถที่ยืมเข้ามานะครับเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่ลูกหนี้จำเป็นจะต้องส่งมอบให้กับเจ้าหนี้นะครับทีนี้ในมาตรา221เนี่ยมันแปลกไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าช่วงทรัพย์มันไม่ได้เกิดกับทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้ครับแต่มันดันไปเกิดกับทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันแห่งหนี้สมบทในด้านการ231ความในวรรคต้นในวรรคแรกจะบอกว่าถ้าทรัพย์ซึ่งจำนองก็ดีจำนำก็ดีหรืออยู่ในบังคับบริบทสิทธิอื่นใดก็ดีเป็นทรัพย์อันมีประกันสิทธิของเจ้าหนี้ย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกเอากับผู้รับประกันภัยเช่นสั้นๆแค่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเกิดคำว่าช่วงทรัพย์กับทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันแห่งหนี้อาจจะเป็นเคสของจำนองอาจจะเป็นเคสของจำนำหรืออาจจะเป็นเคสของเจ้าหนี้บุญหรือสิทธิ์ที่อื่นใดก็ได้และไอ้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นมันเป็นทรัพย์ที่มีประกันภัยแน่นอนครับเมื่อเป็นทรัพย์ที่มีประกันภัยครับทรัพย์มันถูกทำลายไปหรือสูญไปหรือเสียหายไปแต่มันมีอะไรเข้ามาแทนที่ครับมันมีค่าสินไหมทดแทนคือเงินที่บริษัทประกันภัยจะจ่ายเข้ามาแทนที่กฎหมายก็เลยเขียนลักษณะว่าให้สิทธิของเจ้าหนี้ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเช่นจำนองก็ดีจำนำก็ดีหรือเจ้าหนี้บริษัทสิทธิก็ดีครับครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกเอากับผู้รับประกันภัยก็คือมีสิทธิจะเรียกให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับตนโดยตรงได้ทั้งที่ตนนั้นไม่มีชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเลยเป็นเพียงเจ้าหนี้เท่านั้นกรณีดังกล่าวนั้นจึงต้องอ้างทั้งมาตรา231และอ้างทั้งมาตรา228อ้าง228ว่ามันเกิดช่วงทรัพย์ขึ้นมาและอ้าง221ว่าสิทธิของเจ้าหนี้จำนำก็ดีหรือเจ้าหนี้จำนองก็ดีหรือเจ้าหนี้บริษัทสิทธิก็ดีครับครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกเอากับผู้รับประกันภัยแต่จะตัวอย่างง่ายๆครับให้ฟังตัวอย่างหนึ่งเช่นการจำนำรถยนต์สมมติกอไก่เขาเป็นเจ้าของรถยนต์ครับกอเขาไปกู้เงินขอเท่าไหร่ครับ200,000กอเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมขอเป็นลูกหนี้ก็เป็นเจ้าหนี้ครับขอเป็นลูกหนี้ครับนะครับกู้เงินกัน200,000 บาทปรากฏลูกหนี้รายนี้คือในขอได้ให้หลักประกันเจ้าหนี้ไว้อย่างหนึ่งคือรถยนต์1คันจำนำรถยนต์ไว้เป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้นะครับสัญญาประทานคือสัญญากู้ยืมมีก่อเป็นเจ้าหนี้และมีขอเป็นลูกหนี้นะครับจำนำถือว่าเป็นหลักประกันแห่งหนี้เรียกอย่างว่าอุปกรณ์แห่งหนี้หรือหนี้อุปกรณ์ก็ได้เป็นหลักประกันว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ครับตัวเจ้าหนี้นั้นสามารถบังคับเอากับหลักประกันได้คือเอารถยนต์คันนั้นไปขายเข้าตลาดได้นั่นคือหลักของจำนำนะครับปรากฏว่าหนี้ยังไม่ทันถึงกำหนดชำระนะครับไอ้รถยนต์คันนี้ครับด้านถูกไฟไหม้ครับวอดทั้งคันเลยรถถูกไฟไหม้ไปแล้วหลักประกันแห่งหนี้ครับไม่มีเหลือแล้วถูกไฟไหม้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะถูกไฟไหม้ไอ้ขอใครซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับจะเป็นลูกหนี้ครับเอารถคันนี้ไปประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งวงเงินประกันภัยคือทุนประกัน200,000 บาทก็แปลว่าถ้ารถคันนี้ถูกไฟไหม้บริษัทประกันภัยจ่ายเท่าไหร่ครับจ่าย200,000ชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยครับมีชื่อขอใครเป็นผู้เอาประกันและขณะเดียวกันก็มีชื่อขอใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยปัญหาแล้วเกิดนะครับถามว่ากอมีสิทธิ์เรียกให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงิน200,000 บาทให้ตนได้ไหมสถานะที่กอเองนั้นเป็นแค่เพียงเจ้าหนี้ครับ
ไม่มีชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเลยพิจารณาตามคนทันคงไม่มีสิทธิ์ครับแต่ถ้าพิจารณาในหลักวิชาการเรื่องนี้โดยบทบัญญัติในมาตรา231เขียนได้ว่ากไก่มีสิทธิตามความในมาตรา231วรรคแรกที่กฎหมายบอกว่าสิทธิของเจ้าหนี้ย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกเอากับผู้รับประกันภัยกไก่จึงมีสิทธิเรียกให้บริษัทประกันภัยนั้นจ่าย 200,000 บาทแก่ตนได้เป็นเรื่องของช่วงทรัพย์เป็น228ประกอบกับ231นั่นแหละครับจำนำไปแบบนี้ครับจำนองก็เหมือนกันเจ้าหนี้บริษัทสิทธิก็เหมือนกันเช่นเจ้าหนี้บริษัทสิทธิตามมาตรา276นะครับผู้ที่มีสิทธิจะต้องนี่ก่อนเพื่อนเลยครับในมูลการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ดินไปเรียบร้อยแล้วโอนไปเรียบร้อยแล้วแต่คนซื้อยังไม่จ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเจ้าหนี้บริษัทสิทธิเหลือที่เหนือบ้านหลังที่ขายไปก็แปลว่าถ้าบ้านหลังนี้ถูกประคับคดีจากเจ้าหนี้รายใดก็ตามเจ้าหนี้บริษัทสิทธิมีสิทธิก่อนเพื่อนไหมมีสิทธิก่อนในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในการเรียกเอาราคาค่าซื้อขายปรากฏหลังนี้บ้านไหนถูกไฟไหม้ครับแต่ขุดถูกไฟไหม้ครับไอ้เจ้าของคนใหม่ครับเอาไปประกันอาคีภัยไว้เหมือนกันสิทธิคนเจ้าหนี้คนเดิมคือกองคนที่ขายไปครับเขาเป็นเจ้าหนี้บริษัทสิทธิตามมาตรา276อยู่เขามีสิทธิเรียกให้บริษัทประกันภัยจ่ายโดยตรงกับเขาได้โดยอ้าง231ไปประกอบกับความในมาตรา276แล้วก็เชื่อมกับ228อีกทีหนึ่งส่วนที่เหลือหลักการที่อยู่ในวรรค2วรรค3ครับเป็นเรื่องของการจ่ายค่าสินใหม่ครับว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าบริษัทประกันภัยจะจ่ายทันทีกับผู้เอาประกันนั้นไม่ได้นะครับถ้าทรัพย์นั้นนะครับถ้าทรัพย์นั้นนะครับอยู่ในบังคับของบริษัทสิทธิอื่นใดนะครับหรือเป็นทรัพย์ที่ติดจำนองจะต้องบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้จำนองก่อนหรือเจ้าหนี้บริษัทสิทธิก่อนแล้วไม่ได้รับการคัดค้านภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่บอกกล่าวไปจึงจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยได้วรรค3เรื่องสังหาริมทรัพย์ก็รู้เหมือนกันครับปกติก็จ่ายได้เลยเว้นแต่รู้หรือควรจะรู้ว่ามันติดอยู่ในบังคับของบริษัทสิทธิหรือจำนำก็ต้องบอกกล่าวก่อนเหมือนกันนี่คือหลักการของ231ส่วน232ครับในกรณีที่จำเงินจำนวนหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์ซึ่งถูกทำลายไปแล้วหรือบุบสลายไปแล้วก็คือช่วงทรัพย์ต่อเนื่องจาก232นั่นเองครับกฎหมายบอกว่าครับยังไม่ให้เจ้าหนี้ยังไม่ให้บริษัทประกันภัยนั้นจ่ายให้กับเจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้บริษัทสิทธิถ้าหากว่านะครับหนี้ที่ทรัพย์นั้นเป็นประกันอยู่ครับยังไม่ถึงกำหนดชำระทรัพย์มันถูกทำลายก็จริงมีเงินประกันเข้ามาแทนที่ก็จริงครับแต่หนี้ที่นะครับมันประกันนั้นมันยังไม่ถึงกำหนดชำระกฎหมายก็บอกว่ายังไม่ให้จ่ายให้ตกลงก่อนตกลงได้โอเคว่าไปแต่ถ้าตกลงไม่ได้ครับต้องไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์นี่คือ232รวมความแล้ว231ก็ดี232ก็ดีครับเป็นบทสืบเนื่องเชื่อมต่อจากอะไรครับจาก228อีกทีหนึ่งทั้งหมดนี้คือช่วงทรัพย์ตัวหลักจะอยู่ที่228วรรคแรกจากหัวข้อช่วงทรัพย์ครับเราก็ต้องมาขึ้นในเรื่องมาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้อาจารย์ใช้คำว่ามาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพราะก่อนที่จะพิจารณาเรื่องนี้ครับมันควรที่จะทบทวนถึงความหลังในความรู้เก่าๆในสมัยที่เราเรียนมาตรา214ในการไม่ชำระหนี้ที่เขาบอกว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติในมาตรา733เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงรวมทั้งเงินและทรัพย์สินซื้อบุคคลภายนอกค้างชำระอยู่แก่ลูกหนี้บทบัญญัติใน214นี้เป็นตัวหลักทำให้เราเห็นว่าทรัพย์สินทุกชนิดของลูกหนี้ครับอยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีทั้งหมดเลยยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษในบางกรณีเช่นมาตรา285ประมวลกฎหมายวิธีวิ่งทางแพ่ง286วิแพ่งหรือตัวอย่างในมาตรา1307ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเป็นข้อยกเว้นพิเศษกับกรณีข้อ733ซึ่งเป็นข้อยกเว้นเหมือนกันคือบังคับจำนองทรัพย์อีกส่วนหนึ่งครับถ้าเป็นคดีล้มละลายครับบทบัญญัติเหล่านี้ก็นำไปใช้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิแพ่งนะครับ286ก็ดีนำไปใช้ไม่เข้าไปได้เลยเพราะ286นั้นใช้ได้เฉพาะคดีแพ่งสามัญแต่ใช้กับคดีล้มละลายไม่ได้นะครับแต่ตรงนั้นครับมีตรงนั้นแล้วไม่พอหรอครับทำไมต้องมีมาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้อีกขั้นสองคือว่าแม้จะนี่จะมีหลักประกันมากมายตามบทบัญญัติในมาตรา214ก็ตามแต่ตราบใดที่เจ้าหนี้ยังไม่ฟ้องคดีถามว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ตาม214ได้ไหมไม่ได้ถ้าเคสมาเกิดในกรณีที่หนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้มันยังไม่ถึงกำหนดชำระล่ะแต่มันมีพฤติการบางอย่างครับที่ลูกหนี้มันทำพิสดารครับที่จะทำให้ทรัพย์สินนั้นนะครับลดน้อยถอยลงไปหรือเสียหายไ
ดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของเจ้าหนี้ว่าถึงเวลาแล้วเจ้าหนี้นะครับจะได้รับเจ้าหนี้บ้างหรือไม่เนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะทำอื่นก็ไม่ได้จะฟ้องก็ยังฟ้องไม่ได้เพราะยังไม่ถึงกำหนดชำระกฎหมายเลยเปิดช่องให้เจ้าหนี้นั้นใช้มาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้บ้างบางกรณีตรงนี้นะครับจึงเป็นที่มาของคำนี้ว่ามาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลักสองเรื่องคือหนึ่งการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้กับสองการเทิบถอนนิติกรรมอันเป็นการช่อฉนเจ้าหนี้การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้กับการเพิกถอนนิติกรรมอันเป็นการช่อฉนเจ้าหนี้เป็นหลักการที่อยู่ในมาตรา233เป็นเบสิกตัวแรกกับ237เป็นเบสิกตัวที่2คำว่าการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ครับชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าสิทธิดังกล่าวนั้นเป็นของลูกหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิดังกล่าวนั้นเจ้าหนี้เลยต้องเข้าไปใช้แทนจึงเป็นที่มาของคำว่าการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อย่างที่ปรากฏในจอภาพครับอาจารย์ให้มีตัวละคร3ตัวมีกอไก่มีขอไข่และมีขอควายอาจารย์บอกกอไก่นั้นเป็นเจ้าหนี้ขอไข่อยู่ 100,000 บาทเป็นคู่แรกคู่ที่2ระหว่างขอไข่กับขอควายขอไข่นั้นเป็นเจ้าหนี้ขอควายอยู่ 100,000 บาทเป็นคู่ที่2รวมแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ขอแต่ขอดันทะลึ่งไปเป็นเจ้าหนี้ขอเห็นไหมครับพฤติการที่จะมีการใช้สิทธิลองก็คือกอคนนี้เข้าไปฟ้องขอควายแทนขอไข่เพราะขอไข่ไม่ยอมทำหน้าที่ของเจ้าหนี้กอเลยเข้าไปทำหน้าที่แทนโดยการฟ้องขอควายพฤติการที่กอเป็นโจทย์ยื่นฟ้องขอควายทั้งที่ขอควายไม่ได้เป็นลูกหนี้ของกอเลยขอควายเป็นเพียงลูกหนี้ของขอเท่านั้นเองแต่บังเอิญเงื่อนไขมันไปเข้าในมาตรา233กอจึงมีสิทธิฟ้องได้พฤติกรรมที่กอเป็นโจทย์ฟ้องขอนี่นะครับที่เขาเรียกว่าการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้กอไก่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ครับเข้าไปใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้คือขอในการฟ้องขอควายเขาเรียกว่าเป็นการใช้แทนลูกหนี้นั่นเองพฤติการแบบนี้ครับที่เขาเรียกว่าเป็นการเป็นมาตรการในการควบคุมกล่องทรัพย์สินของลูกหนี้ทำไมกอต้องทำแบบนี้ล่ะเหตุผลก็เพราะนี่ระหว่างขอกับขอมาถึงกำหนดชำระแต่ขอไข่ไม่สนใจที่จะทำการบังคับให้ขอควายชำระหนี้สืบพฤติการดังกล่าวนั้นอาจจะไปที่เสียหายแก่กอซึ่งเป็นเจ้าหนี้กอเลยต้องยื่นมือเข้ามาฟ้องเพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเข้ามาอยู่ในกองทรัพย์สินของขอเพื่อประโยชน์ที่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่นี่ระหว่างกอกับขอถึงกำหนดชำระกอฟ้องขอเมื่อใดขอจะได้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะทำหนี้ให้กับกอได้เขาเรียกว่าไงครับช่วยโอกาสรวบรวมทรัพย์สินทั้งหลายที่อยู่กับบุคคลนอกครับเข้ามาเป็นส่วนของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ก่อนนั่นเองเพื่อประโยชน์ของตนการกระทำแบบนี้ครับมันเป็นการกระทำถึงสิทธิ์กระทบถึงสิทธิ์ของคนอื่นเขามากมายกระทบถึงสิทธิ์ของลูกหนี้เขากระทบถึงสิทธิ์ของคอควายเขาคนที่ใช้สิทธิดังกล่าวนั้นจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและจึงต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัตินั้นกฎหมายบัญญัติคือกฎหมายที่เขียนไว้เป็นหลักอยู่ในมาตรา233 233บอกว่าถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิร้องและเป็นเหตุทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์เจ้าหนี้มีสิทธิเข้าไปใช้สิทธิร้องในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อประกันสิทธิของตนในหมวดนี้นั้นได้เว้นแต่ข้อที่เป็นการของหนี้ส่วนตัวโดยแท้กฎหมายเขียนแค่นี้จากบทบัญญัติที่อยู่ในมาตรา233ก็สามารถแยกเงื่อนไขได้เป็น3กรณีว่ากรณีที่ตัวกอไก่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้นั้นจะไปใช้สิทธิเรียกร้องของขอในการฟ้องขอดังนั้นจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขที่สำคัญ3ประการตามตัวบทคือ1ขอไข่ที่เป็นลูกหนี้นั้นจะต้องขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องอันขอไข่มีอยู่กับขอควายประการที่2การขัดขืนหรือการเพิกเฉยดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นเหตุทำให้กอนั้นเสียประโยชน์ประการที่3ครับกรณีที่กอไก่จะเข้าไปใช้สิทธิของขอแทนขอในการที่จะฟ้องขอนั้นจะต้องปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้เรื่องใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้กอไก่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทำแทนหรือใช้สิทธิแทนแต่ประการใดหน้าที่เธอจึงต้องวิเคราะห์เรื่องไข3ประการนั้นมันแปลว่าอะไรประการที่1ที่บอกว่าลูกหนี้ต้องขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิร้องอาจารย์ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าตามตัวอย่างในจอภาพนี้ถ้าบอกว่ากอไก่เป็นเจ้าหนี้ขอไข่อยู่หนึ่งแสนบาทและขณะเดียวกันขอไข่ก็เป็นเจ้าหนี้ขอควายอยู่หนึ่งแสนบาทปรากฏข้อเท็จจริงว่านี่ระหว่างขอไข่กับขอควายถึงกำหนดชำระแต่นี่ระหว่างกอกับขอจะถึงหรือไม่ถึงก็ช่างหัวมันไม่เกี่ยวกันเพราะกอไม่ได้ฟ้องขอครับแต่กอกำลังจะฟ้องขอประเด็นที่หนึ่งครับนี่ระหว่างขอกับขอต้องถึงกำหนดชำระและต้องในข้อเท็จจริงว่าขอไข่นั้นขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิร้องเช่นหลังจากนี้ระหว่างขอกับขอถึงกำหนดชำระกอทราบเข้าทราบเหตุจึงแจ้งไปยังขอว่าบัดนี้นี่ระหว่างขอไข่กับขอควายถึงกำหนดชำระแล้วนะจึงขอแจ้งเตือนให้ขอไข่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้โปรดใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้เรียกให้ขอควายชำระหนี้หนึ่งแสนบาทเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้าขอไข่จะได้มีเงินมาชำระหนี้กับกอเพราะขอก็เป็นลูกหนี้กออยู่เช่นเดียวกันกอไก่ออกแอคชั่นบอกกล่าวเตือนไปแบบนี้เตือนเสร็จขอไข่ก็ทำหูทนลมต้องทำไม่ได้ยินแบบนี้ฟันธงไปแล้วก็ว่าขอไข่ซึ่งเป็นลูกหนี้นั้นขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องจิ๊กซอตัวที่หนึ่งคือเงื่อนไขตัวหนึ่งผ่านแล้วมาดูต่อครับว่าไอ้การขัดขืนหรือเพิกเฉยดังกล่าวของขอนั้นเป็นเหตุให้กองเสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์เราจะพิจารณาจากกองทรัพย์สินของขอเป็นหลักว่าไอ้การที่ขอไม่ได้ขอควายจ่าย 100,000 บาทเนี่ยแล้วในกองทรัพย์สินของขอมันมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับกอได้มั้ยถ้าได้ขอจะถือว่าแม้ขอไข่ไม่ได้ขอควายจ่าย 100,000 บาทแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าแม้ขอไข่จะไม่ได้ขอควายจ่าย 100,000 บาทแต่ขอไข่นั้นก็มีเงินฝากอยู่ในธนาคารประมาณ 100,000 บาทอยู่ต่างหากหรือมีที่ดินอยู่แปลงนึงครับแปลงเล็กๆราคาประมาณ 100,000 บาทหรือมีรถยนต์อยู่เก่าๆอยู่คันหนึ่งครับราคาประมาณ 100,000 บาทตัวอย่างเนี้ยทําเห็นว่าแม่ขอจะไม่เรียกให้ขอจ่ายครับแต่การไม่ทําแบบนั้นก็ไม่ได้แปลว่ากอจะเสียประโยชน์เพราะถ้านี่ระหว่างกอกับขอถึงกําหนดชำระเมื่อไหร่ถ้าขอไข่ไม่ยอมชำระหนี้กอก็สามารถบังคับเอากับรถยนต์ที่เขามีอยู่ก็ได้บังคับอยู่กับที่ดินก็ได้บังคับเอากับเงินฝากธนาคารของขอก็ได้กอจึงไม่เสียประโยชน์แต่ถ้าเขาได้จริงปรากฏว่านอกจากสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ขอควาย 100,000 บาทแล้วขอไข่ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกเลยหรือถ้าตัวล่อนจ้อนแล้วตรงนี้ฟันธงได้กระทีว่ากอไก่เสียประโยชน์เพราะก็ดูแล้วขอไข่ไม่มีเงินจะมาชำระหนี้ได้เนี่ยกอไก่เสียประโยชน์เสียประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์จึงพิจารณาจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นหลักครับแต่ถึงแม้ว่าเงื่อนไขจะครบข้อที่1ข้อที่2 1ลูกหนี้ขัดขืนหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิร้อง2เป็นเหตุทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ดูแล้วกอซึ่งเป็นเจ้าหนี้น่าจะใช้สิทธิแทนเขาได้แล้วแต่ยังไม่พอครับต้องดูต่อว่าไอ้สิทธิที่กอไก่จะเข้าไปใช้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นการขอลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้ไหมถ้าสิทธิดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นการของในส่วนตัวโดยแท้กองจะเข้าไปใช้แทนขอไม่ได้โดยเด็ดขาดจะต้องปล่อยให้ขอเขาใช้สิทธิเองเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ช่างหัวเขานี่คือข้อกฎหมายวอร์นิ่งที่บอกว่าเว้นแต่ในข้อที่เป็นการของในส่วนตัวโดยแท้มันแปลว่าอะไรพิจารณาในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลายชุดชุดแรกครับชุดซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เลยและมีสัมเป็นการของที่ส่วนตัวโดยแท้ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้สิทธิ์เจ้าหนี้ใช้สิทธิแทนไม่ได้เช่นสิทธิตามมาตรา18นะครับสิทธิในการใช้นามของกอแต่นี้ขอไข่มาละเมิดมาใช้นามของขอก็กอเขากอเกิดความเสียหายกอสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้มาตรา18เนี่ยแต่กอไม่ฟ้องแล้วขอโทษครับผมขอแต่ขอไม่ฟ้องกอจะฟ้องแทนได้ไหมครับไม่ได้ต้องให้ขอไข่เขาใช้สิทธิเขาเองเพราะเขาเป็นเจ้าของสิทธิตามมาตรา18สิทธิตัวนี้มีสัมปทานลิขสิทธิ์ส่วนตัวแท้เลยหรือขอไข่ครับเขามีสิทธิที่จะฟ้องหย่าขอควายซึ่งเป็นภรรยาเขาได้ซึ่งจะทำให้ขอไข่มีฐานะดีขึ้นคือไม่ต้องเสียเงินเลี้ยงภรรยาและถ้าเกิดภรรยามีชู้สามารถฟ้องได้มากกว่านั้นครับสามารถฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนจากภรรยาเองก็ได้จากชายชู้ก็ได้ตามมาตรา1123ไอ้สิทธิสองมาตรานี่สิทธิตาม1516ก็ดีสิทธิตาม1523ก็ดีเขาเป็นสิทธิของขอเขาต้องปล่อยเขาฟ้องเองครับกอไปใช้ที่จะฟ้องแทงเขาไม่ได้ไม่งั้นกลับกลายเป็นว่าใครมาจากไหนก็ไม่รู้ครับดันฟ้องอยากคอควายทั้งที่ไม่ได้เป็นสามีคอควาย
เพราะว่ามันคงวุ่นวายทีแล้วก็ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าในทางราชการถือว่ามันมีลักษณะเป็นการของนิสิตตัวเดียวแท้และไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ก็มีใช้สิทธิแทนไม่ได้สิทธิบางประการครับเป็นสิทธิที่มีลักษณะเกี่ยวกับทรัพย์สินของนี้อยู่ก็จริงแต่มันมีลักษณะเป็นการของนิสิตตัวเดียวแท้ครับเจ้าหนี้ก็ใช้แทนไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือบรรดาสิทธิแบบนี้ข้อตอนแรกมาตรา423ครับกรณีที่ขอไข่ซึ่งเป็นดีนั้นถูกขอควายกล่าวข้อความหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขอไข่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายทดแทนได้อาจจะเยอะเลยครับหลักแสนหลักล้านแต่ไม่ยอมฟ้องเพราะอายเขาก็ฟ้องแทนไม่ได้เรื่องของ423 446สิทธิที่จะได้ร้องค่าเสียหายทดแทนเพราะความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินในกรณีที่ได้ความเสียหายแก่ร่างกายแก่อนามัยและแก่เสรีภาพความเสียหายแก่ร่างกายแก่อนามัยแก่เสรีภาพเขาเรียกเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เสียหายเป็นตัวเงินแต่เสียหายเป็นนะครับค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายที่หายแทนที่ไม่ได้เสียหายเป็นเงินแต่สามารถเรียกเป็นเงินได้เช่นถูกน้ำกรดสาดหน้าครับจากเคยเป็นสาวสวยคราวนี้กลับกลายเป็นสาวหน้าอัปลักษณ์ที่เลยน่าเกลียดน่ากลัวจนไม่กล้าออกไปทำงานนอกจากจะเรียกค่ารักษาพยาบาลตามธรรมดาที่เป็นเบสิกได้อยู่แล้วยังสามารถได้ร้องค่าเสียหายทดแทนเพราะความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินตามความในมาตรา446ถูกทำร้ายร่างกายจนพิกลพิการแขนด้วนขาด้วนทุพพลภาพก็มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนเพราะความเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลตามมาตรา446สิทธิตัวนี้ถ้าเป็นสิทธิต้องขอแต่ขอไม่ใช้ก็จะเข้าไปใช้แทนไปได้เพราะสิทธิดังกล่าวนั้นมาตรา446ก็เขียนไว้ชัดเหมือนกันว่านะครับไม่ตกสืบต่อถึงทายาทเว้นแต่การเริ่มต้นตั้งสิทธิไว้ว่าจะการฟ้องคดีกันไว้ก่อนหรือมีการรับสภาพนี่กันเอาไว้ถึงจะฟ้องได้แสดงว่ากฎหมายก็เขียนไว้ชัดๆว่าประสงค์ที่จะเป็นสิทธิของลูกหนี้เองคนอื่นจะทำแทนไม่ได้เลยไม่ตกสืบต่อถึงทายาทด้วยเพราะฉะนั้นตัวเจ้าหนี้ครับยิ่งทำไม่ได้ใหญ่คือ446 531ครับเขาเรียกสิทธิเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับความพึ่งในคุณพวกเธอเนี่ยโตแล้วเนี่ยถ้าเคยให้ทรัพย์สินที่หนึ่งที่ได้กับคนหนึ่งคนหนึ่งไปให้เพื่อนให้ญาติให้คนรู้จักให้เงินเขาให้บ้านเขาให้ที่ดินเขาให้รถยนต์เขานะครับบางคนอาจจะใจดีครับยกที่ดินให้แต่ว่ามีไหมมียกบ้านให้ยกเงินให้ส่วนใหญ่จะให้ตอนแก่ๆครับลูกหลานได้ไม่ให้ดันให้คนอื่นเขานะครับถ้าสติสัมปชัญญะดีพอให้ได้ไหมก็ให้ได้เป็นสิทธิของเขาเขาเป็นเจ้าของมีตั้งเยอะแยะไปกันในสังคมไทยเจ้ามรดกครับเป็นพ่อเป็นแม่ครับไปให้ลูกครับใช้ใครครับให้คนรับใช้ข้างบ้านครับไม่ใช่คนใช้บ้านตัวเองด้วยเพราะอะไรครับลูกไม่เคยดูแลเลยปล่อยให้อยู่เองกินเองอาบน้ำเองหากินเองถามยังไม่ถามสักคำมันแช่งทุกวันให้ตายมันจะรับมรดกสักทีมีแต่เด็กรับใช้ข้างบ้านครับของข้างบ้านจะใช้ครับมันดูแลเอาใจใส่ชงกาแฟให้กินชงน้ำชาให้กินหาข้าวกลางวันให้กินหานู่นหานี่ให้กินดูแลอย่างกับเป็นลูกถ้าทำไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับผู้เฒ่าอะไรนี้ก็ประทับใจเด็กรับใช้ข้างบ้านเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้เด็กรับใช้ครับทำได้ไหมได้นะครับหรือจะให้ลูกเจ็บใจมากกว่านั้นครับโอ้ในคนรับใช้ข้างบ้านในขณะที่ยังไม่ตายนะครับนี่แหละเรียกว่าการให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาแบบนี้เขาเรียกว่าให้ไปแล้วให้บ้านให้ที่ดินให้เงินให้ทรัพย์สินให้แล้วแต่ให้แล้วเอาคืนไม่ได้เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขในมาตรา531คือสิทธิเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณเช่นผู้รับประทุษร้ายผู้ให้เป็นความผิดอาญาและแหลงเช่นพยายามฆ่าเอาปืนมาไล่ยิงผู้ให้อะโอเคครับเคยให้บ้านให้ดินเอาคืนได้หรือผู้รับมินปราผู้ให้ครับทำให้ผู้ให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงโอเคครับเคยให้รถยนต์เอาคืนได้หรือผู้รับปฏิเสธที่แจ้งสิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีพในขณะที่ผู้ให้ยากไร้ลงและผู้รับยังคงให้ได้แต่ไม่ยอมให้โอเคครับเรียกคืนได้นี่คือ531อะไรก็ตามที่ให้ไปแล้วครับจะเอาคืนได้ต้องเข้าเงื่อนไข531ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข531เอาคืนไม่ได้แต่แม้มันจะเข้าเงื่อนไข531ถ้าสิทธิตาม531เนี่ยเป็นสิทธิของขอเช่นขอมีสิทธิเรียกคืนจากขอได้เพราะขอเป็นบิดาขอควายนั้นเป็นลูกและอกตัญญูครับ
บิดามันบิดาโอนทรัพย์สินให้แล้วตอนนี้บิดาจะเอาคืนเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ถ้าเข้าเงื่อนไข3ประการแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข3ประการเอาคืนได้ไหมครับไม่ได้สมมติว่าเขามีเงื่อนไขมีสิทธิ์ที่เอาคืนในตามมาตรา531ลูกหนี้อะไรเนี่ยแต่เขาไม่ยอมเอาคืนไม่ยอมเรียกไม่ยอมฟ้องก็จะใช้สิทธิ์ตาม233ฟ้องแทนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้สิทธิตรงนี้ครับทั้งหมดนี่เลยครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย3มาตรานี่3มาตราต้องให้นี่ใช้ด้วยตัวเองครับเจ้านี่ใช้แทนไม่ได้เพราะสิทธิทั้งหมดนี้มีลักษณะเป็นการขอลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้เจ้านี่ใช้แทนไม่ได้233ก็มีแค่นี้เบสิกไม่มีอะไรมากมายเลยฎีกาก็มีแค่ฎีกาเนี่ยคือ802ปี46เรื่องซื้อขายรถยนต์ไปดูเองนะครับฎีกานี้802ปี46น่าดูน่าอ่านกันลองไปอ่านดูนะครับเราทำการบ้านเลยครับนะครับอาจารย์บอกให้หมดแล้วเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็อีกฎีกาหนึ่งที่ประกอบใช้ได้ทั้ง233และใช้ได้ทั้ง237ก็คือคำว่าสาฎีกาที่1514ถึง1515ปี16นะครับ1514ถึง1515ปี16นะครับฎีกานี้ก็ใช้ได้ทั้ง237และใช้ได้ทั้ง2331514ถึง1515นะครับปี16ไปตรวจสอบดูผู้สิทธิเรียกถอนคืนการให้เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ฉะนั้นจากในเขียนกับ237มาแต่ก็แอปพลายมันใช้กับ233ได้นะครับไปดูเนื้อหาดูทีนี้การใช้สิทธิลองกับบทบัญญัติในมาตรา234บอกว่าให้เจ้าหนี้ผู้ฟ้องคดีนั้นให้เจ้าหนี้ครับผู้ฟ้องคดีครับขอให้เจ้าหนี้ขอผู้ใช้สิทธิลองกับขอหมายเรียกนะครับลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วยขอหมายเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีคำว่าขอหมายเรียกหมายเรียกที่ว่านี้จะขอให้ศาลออกหมายเรียกเรียกบุคคลได้ก็ต่อเมื่อต้องยื่นฟ้องแล้วบทบัญญัติในมาตรา224เขาเป็นตัวยืนยันว่าการใช้สิทธิตาม233ต้องใช้โดยการเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลเท่านั้นถ้าทวงหนี้ธรรมดาครับเขาไม่เรียกการใช้สิทธิลองการใช้สิทธิลองต้องเป็นโจทยื่นฟ้องศาลนะครับลักษณะก็มาจากบทอย่างในมาตรา234นี่นะครับแล้วข้อสำคัญแล้วลูกหนี้ที่เข้ามาในคดีครับจะเข้ามาอยู่ในฐานะใดถ้าเป็นกรณีของหมายเรียกแบบนี้ครับก็คงที่ส่วนใหญ่มันคงจะเข้ามาได้ถ้าเป็นโจทย์ร่วมกับโจทย์เดิมที่ยื่นฟ้องไว้แล้วเพราะเป็นสิทธิของเขานั่นเองนะครับ235ครับในเรื่องของหนี้เงินถ้านี่ระหว่างกกขเป็นหนี้เงินแล้วนี่ระหว่างขกขเป็นหนี้เงินบทบัญญัติในมาตรา235ก็บอกเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ตัวเองมีครั้งชำระอยู่แก่ไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ลูกหนี้ครั้งชำระอยู่ในตนเลยเช่นถ้ากกเป็นเจ้าหนี้ขออยู่หนึ่งแสนแล้วขไข่ก็เป็นเจ้าหนี้ขควายอยู่400,000 บาทอย่างเงี้ยถ้าเกิดกกไก่จะใช้สิทธิเรียกร้องของขในการฟ้องขตามมาตรา233เนี่ยก็ใส่สามารถฟ้องได้400,000เต็มๆตามที่คอควายเป็นลูกหนี้คอเลยโดยไม่ต้องสนใจจำนวนเงินที่เขาไขเป็นลูกหนี้กอไก่อยู่แต่ถ้าเกิดจำเลยยอมชำระหนี้ให้กับโจทย์เพียงเท่าส่วนที่ลูกหนี้ค้างชำระอยู่คดีระหว่างกอกับคอเป็นอันเสร็จกันไปเช่นคอควายยอมจ่าย100,000 บาทที่เขาไขเป็นลูกหนี้กออยู่คดีระหว่างกอกับคอเป็นอันเสร็จกันไปแต่ถ้าเกิดเขาไขคือลูกหนี้เขาชื่อเป็นโจทย์ร่วมด้วยกับกอขอก็มีสิทธิ์ที่ใช้ศาลที่นายพิพากษาต่อไปในส่วนของตนคืออีก300,000 บาทที่เหลือนะครับแต่งแล้วก็ตามครับบทบัญญัติในมาตรา235ยังเขียนต่อเลยว่าสองว่าไงก็ตามไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับไปเกินกว่าที่นะครับลูกหนี้ค้างชำระอยู่กับตนเขียนแบบนี้ทั้งสองวรรคทั้งวรรคแรกและวรรคสองทำให้เห็นว่าเหมือนกับว่ากอไก่ฟ้องแบบนี้แล้วก็จะขอควายยอมจ่าย100,000 บาทแบบนี้ก็แปลว่ากอไก่สามารถเอาเงินจำนวนนั้นไว้ได้เลยโดยเงื่อนไขในบทบัญญัติที่เขียนไว้แปลความได้ฉะนั้นตามความในมาตรา235และวรรค2ประกอบกันประกอบกันคือในท่อนที่บอกว่าคดีระหว่างนะครับจบกับจรกรรมเสร็จไปเนี่ยทำให้เห็นชัดเลยนะครับแล้วถ้อยคำที่อยู่ในวรรค2ที่บอกว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหนี้จะได้รับเกินกว่าที่ตัวเองที่รู้นี่ค้างชดอยู่กับตนไม่ได้นี่ก็ยิ่งชัดใหญ่เพราะฉะนั้นเฉพาะหนี้เงินครับที่เอาไว้ได้เลยแต่ถ้าเป็นหนี้เงินเช่นฟ้องเอาบ้านคืนฟ้องเอารถยนต์คืนฟ้องทรัพย์สินอย่างอื่นคืนที่ไม่ใช่หนี้เงินกอไก่จะเป็นของตัวเองได้ไหมไม่ได้
จะต้องเข้าอยู่ในกองทรัพย์สินของขอก่อนซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกได้หมดนี่คือ235 236แล้วครับการฟ้องคดีเป็นเรื่องของคดีแพ่งนะครับแม้กอไก่จะเป็นโจทก์ฟ้องแต่คอควายมันตกไปจำเลยอ่ะจำเลยก็มีสิทธิ์ที่การในการที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีการยื่นคำให้การต่อสู้คดีของคอควายก็คือต่อสู้ที่จะไม่ต้องชำระหนี้กฎหมายก็เลยบอกไว้ในมาตรา236ว่านะครับจำเลยมีข้อต่อสู้อยู่กับลูกหนี้เดิมอย่างไรก็สามารถยกข้อต่อสู้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้แต่ต้องเป็นข้อต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่กอจะเป็นโจทก์ฟ้องนี่คือหลักการหลักการคือ1ต้องเป็นข้อต่อสู้ซึ่งกอคอควายนั้นมีอยู่กับขอไข่ซึ่งเป็นลูกหนี้เดิมโดยตรงและ2ข้อต่อสู้ดังกล่าวนั้นต้องเป็นข้อต่อสู้ที่เกิดขึ้นก่อนที่กอจะเป็นโจทก์ยอดฟ้องเช่นอาจจะขอควายต่อสู้ว่าเขาไม่ต้องชำระหนี้กับกอนะเพราะว่าเขาได้ชำระหนี้กับขอไข่ไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่กอจะฟ้องซะอีกหรือขอไข่ได้ปลดหนี้เขาเรียบร้อยแล้วก่อนที่กอจะฟ้องซะอีกหรือว่ามีการหักกรบลบหนี้กันเรียบร้อยแล้วก่อนที่กอจะฟ้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ไปแล้วจนกระทั่งหนี้เก่าระงับไปแล้วเหล่านี้เป็นต้นอะไรก็ตามที่เป็นข้อต่อสู้ว่าไม่ต้องชำระหนี้จะต้องเป็นข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ซึ่งจำเลยนั้นมีอยู่กับลูกหนี้เดิมจึงจะยกได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเป็นข้อต่อสู้ซึ่งจำเลยมีอยู่กับผู้ฟ้องโดยตรงเป็นการส่วนตัวยกไม่ได้นะครับนี่คือ236ความยากของเรื่องการใช้ทีเดียวร้องของลูกหนี้เกือบจะไม่มีเลยถ้าเกิดว่าไงครับจำตัวบทได้แต่ถ้าจำตัวบทไม่ได้ในขณะที่อยู่ในห้องสอบและออกเรื่องนี้มาเช่นออก236มันก็คืออะไรครับนรกดีๆนี่เองฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดเลยทำไมออกแบบนี้วะเรื่องราวที่น่าออกมีตั้งเยอะแยะไม่ออกดันออก236แต่ถามว่าเรามีสิทธิ์ไปบังคับไหมครับว่าอาจารย์ต้องออกเรื่องนั้นอาจารย์ต้องออกเรื่องนี้เราไม่มีสิทธิ์บังคับนะครับนักต่อสู้ที่ดีเขาต้องพร้อมสำหรับการต่อสู้คือไงครับท่องให้หมดอ่านให้หมดเรียนยังมีความสุขอนาคตจะสุขสบายเจอร้านกาแฟที่ไหนครับเข้าไปจับจองเพื่อท่องตัวบทคำคำเพื่อกลับบ้านนะครับโทรศัพท์ปิดเสียสนิทก็คือไปนั่งร้านกาแฟแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขีดมาเคลียร์ไปเคลียร์มานะครับสัญชาตญาณไก่ไม่ได้ทำให้อนาคตดีขึ้นเลยครับมีแต่ทำให้อนาคตนั้นงอลงงอลงแล้วก็สั้นลงตังก็ไม่ได้ดีไม่ดีถูกดำเนินคดีครับโดน2เด้งนะครับมีประมาทเขาแล้วโดนอะไรครับนะครับข้อหาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2เด้งไหม2เด้งเลยความผิดประเภทนี้ครับเราเก็บไว้สำหรับคนที่มีอาชีพพิเศษนะครับให้เขาทำกันไปเถอะนะครับเขาว่ากันเดี๋ยวโพสต์เรื่องนั้นแต่ก็ฟ้องกันเรื่องนี้ลินทางเรื่องนั้นแต่ก็ฟ้องกันเรื่องนี้เขาเป็นดาราเขาอยากดังครับสมัยก่อนนี้ดาราเนี่ยเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้จักดังยังไงเขาเงียบไม่มีคนพูดถึงเขาเลยครับนะครับเขายังจ้างคนมาตบเพราะการตลาดให้เป็นข่าวเลยใช่ป่ะนะครับเขาไปถ่ายมิวสิกกลัวไม่ดังครับกลัวไม่มีคนรู้จักครับไอ้พวกกลับทีทีเดียวตกน้ำก็ตกแพโอ้โหดังระเบิดเถิงเลยนะครับเผื่อไปดูครับนักร้องคนไหนที่ดังแบบนั้นอ่ะจากไม่มีคนรู้จักก็ทีถูกทีตกแพโดยเจ้าดูเป็นตัวลูกหน้าว่าจะมีการสร้างฉากทางแบบนี้คือพุ่งกลับมาถีบเลยครับโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตครับโอ้นักร้องคนนี้กำลังถ่ายทำวิดีโอมิวสิกวิดีโออยู่ครับแล้วก็ตกแพเกือบตายตกน้ำจมน้ำเราถูกถีบลงไปครับเพื่อสร้างภาพให้โด่งดังเดี๋ยวนี้พอมีระบบโทรศัพท์แบบนี้ครับเขาไม่ต้องทำแบบนี้แล้วยากไปเดี๋ยวนี้เขาโพสต์กันทุกวันโอ้โหคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเธออยากเป็นดารานักร้องนั้นก็เลยก็ลองดูครับเผื่อจะได้เป็นดาราบ้างแล้วก็มีคุกรอเป็นของแถมครับไม่มีประโยชน์ต่อท่านต่อชีวิตเราเลยครับอนาคตอนันต์งอนะครับนั่งท่องตบดีกว่าอาจารย์ไม่มีความสุขมากแต่ปีนี้จะเป็นปีที่มีความสุขมากเลยครับเพราะไงครับและจะมากๆอีกครับถ้าการเดือนกุมภาพันธ์ลูกศรสอบติดอย่างที่หวังอย่างที่ปรารถนาเพราะปีนี้จะเกษียณจะ60เริ่มสบายแล้วนะครับเราจะได้นั่งกินนอนกินแล้ว60งานจะเริ่มเบาลงลูกสาวจบม.6ก็จะได้เลิกทะเลาะกับโรงเรียนสาธิตนี่สักทีชอบทะเลาะกับโรงเรียนสาธิตอยู่ครับเรื่องลูกอยู่นะครับทำอะไรไม่ค่อยถูกใจเลยนะครับ
ราะฉะนั้นพอลูกจบม.6ก็หมดภาระครับเด็กที่ลำบากที่สุดคือตอนเด็กที่อยู่ในชั้นเรียนของโรงเรียนนะครับปัจจุบันโรงเรียนในประเทศไทยเรานั้นครับไอโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบดี 100% นี่หายากไหมหายากมีโรงเรียนที่ครูชอบทะเลาะกับเด็กชอบหาเรื่องเด็กชอบแกล้งเด็กชอบใช้งานเด็กชอบโอ้จิกเด็กชอบเอาผ้าซ่อนถุงเจาะหัวเด็กเอาไอ้นุ่งคว้างเด็กเอาที่ทะเลาะกับเด็กหาเรื่องทะเลาะถึงผู้ปกครองเด็กนะครับเพราะอะไรครับครูเขาว่างานครับเขาเลยไม่มีอะไรทำอาจารย์เลยนึกอธิษฐานในใจเฮ้ยมันตีลูกอาจารย์ทันทีแต่ว่าอยากเป็นข่าวไทยรัฐหน้าหนึ่งทันทีทำไมพับจะไม่แจ้งจับแล้วกระจอกไปจะฟ้องคดีอาญาให้ดูเพราะอาจารย์ฟ้องเป็นผมเป็นพันโลเป็นจัดแสดงคนหลังตั้ง38 ปีเชี่ยวชาญเรื่องการฟ้องคดีครับบอกลองตีลูกเราทีกระทรวงศึกษาไม่เคยมีระเบียบตรงไหนหรือว่าให้ตีได้ในแบบที่ตามอัธยาศัยเนี่ยมีไหมครับนะครับการลงโทษนี่มีวิธีการในการลงโทษมากมากตามระเบียบตามกฎหมายไม่จำเป็นเขาไม่ทำเลยครับถ้าทำต้องใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาที่ขณะเขาไม่เรียวต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ต้องยาวเท่าไหร่ต้องเงื้อยังไงต้องตีไงแล้วต้องตีตรงไหนไม่ใช่เงื้อแบบพระตีเนรที่ดูทีวีดูในทีวีมาโอ้โหพระตีเนรมันจริงๆครับอาจารย์เห็นท่าการตีนะมันเหมือนเต้าหลินอะตีเนรไปข่าวใดพวกเราดูป่ะอาจารย์ดูแล้วอาจารย์ก็นึกถึงนะนึกถึงกฎระเบียบนึกถึงกฎหมายไทยครับว่าเอ้ยพวกมันตีมันนะมันต้องมีเงื้อง่าครับแล้วออกท่าเหมือนมวยจีนครับเหมือนกับเต้าหลินเลยนะครับแล้วก็มีการตีแบบเบิ้ลแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหสุดยอดดังไปทั่วโลกเลยครับข่าวนี้ออก CNN เอกสารว่านี่คือลีลาการตีเนรครับนี่คือประเทศไทยเห็นไหมมีอะไรแปลกๆเขาบอกว่าเคยมีในโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งครับเด็กอนุบาลนะฝรั่งมันไม่พอใจเด็กนั่งคุยหลังห้องอาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อโรงเรียนไหนนะไม่ได้มีประมาทใครนะฝรั่งมันโกรธครับไม่รู้กฎหมายไทยมันกำลังถือไอ้กระดานลบช็อกอยู่ไอ้แปลงลบช็อกอยู่ใช้กระดานไงเอากระดานคว้างหัวเด็กเด็กหลบทันครับเด็กมันไวกว่ามันหลบครับแล้วมันก็หยิบไอ้แปลงครับคว้างฝรั่งต่อแทนครับโอ้โหมันครับลองเด็กไทยกับอาจารย์ฝรั่งนั่นคือเด็กอนุบาลครับกล้าแต่เด็กมัธยมกล้าไหมเด็กมัธยมกล้าไม่กล้าสู้เด็กอนุบาลไม่ได้กล้าสู้ครูครูสมัยลูกชายลูกสาวชายอยู่อนุบาลเนี่ยก็มีเรื่องมันๆแปลกๆอย่างก็เป็นโมลี่จดๆเอาไว้ให้เขาเอาแล้วก็ฟังตอนโตๆเพื่อนๆเขาเนี่ยเข้าไปดูในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยฟังครูเผลอครับเด็กผู้ชายครับมันก็สงสัยว่าถ้าเอาไฟไปจุดไอ้น้ำมันตรงเนี้ยแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่น้ำมันแอลกอฮอล์มันจะเกิดอะไรขึ้นอยากเห็นนะครับมันก็ถามเพื่อนเลยจุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเพื่อนบอกกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึงอยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยวรู้มึงลองสิเอ้ยกูไม่กล้าไม่กล้าป๊อปนี่ว่าสับใบเดียดเอ้ยไม่กล้าป๊อปนี่ว่ามึงต้องกล้าหน่อยไม่งั้นป๊อปนะอ้าวอันนี้กลัวป๊อปครับจุดก็จุดวะจุดโตก็ระเบิดทั้งห้องเลยครับดีครับก็ทำมาแล้วครับนักเรียนแห่งหนึ่งเป็นข่าวเป็นคราวอาจารย์ไม่กล้าบอกมึงเรียนอะไรนะครับเด็กอยากรู้อยากเห็นนะครับอันนี้ก็โทษครูไปได้ครับนะครับเด็กคุณพี่เลนเองเด็กคุณสนเองนะฮะแล้วก็ตอนลูกสาวอาจารย์อยู่อนุบาลก็เหมือนกันกลางวันเนี่ยทางเรียนก็จะมีเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงอาหารกลางวันกินเสร็จก็จะให้นอนเด็กอนุบาลเนี่ยนะครับมีเพื่อนคนครับเด็กผู้ชายโซนมากเล่นทั้งวันเหงื่อท่วมตัวทั้งวันตัวเนี่ยเหม็นเพื่อนๆรู้หมดครับไอ้นี่ตัวเหม็นเล่นทั้งวันไงโซนมากมีอยู่วันหนึ่งอาหารกลางวันครับเป็นหม้อซุปขนาดใหญ่กำลังตั้งรอเสิร์ฟยังไม่ทันตักเลยครับไอเด็กคนนี้ทำถุงเท้าเขามันตกไปในหม้อซุปครับเพื่อนได้แต่จ้องล้อมวงมองหม้อซุปถุงเท้าไตเติ้ลตกไปในหม้อซุปทุกคนอุทานแบบนี้เขาชื่อไตเติ้ลครับถุงเท้าไตเติ้ลเลยโอ้โหแค่นึกถึงก็จะตายแล้วเพราะไตเติ้ลนี่สกปรกมากลูกสาวบอกถามแล้วอาจารย์ก็ถามลูกสาวว่าเราได้กินไหมลูกถุงเท้าไตเติ้ลนะพ่อไตเติ้ลนี่สกปรกที่สุดในห้องนะนะครับไม่มีใครกล้ากินอดทั้งห้องนะนี่คือประสบการณ์ตอนเด็กๆของลูกสาวเวลาเขาเล่าให้ฟังเขาขำวันนี้อาจารย์ขับรถผ่านไปเขาแวะดูลูกไว้ลูกเราเป็นไงเรียนดีไหมขยันไหมตั้งใจไหม
เป็นภาพที่แปลกครับแอบดูที่ทางรั้วไอ้ที่ยืนบนพรมแล้วก็ยืนกลางแขนลูกเราดีกว่าอาจารย์ก็ต้องไปสอบถามครูมันเกิดอะไรขึ้นกับครูทำไมลูกสาวผมไปยืนบนพรมแล้วกลางแขนแบบนั้นอ่ะเขาบอกอ๋อคุณพ่อไม่มีหรอกวิธีการทำโทษพอลูกสาวคุณพ่อเนี่ยให้นั่งก็ยอมนั่งเล่นเดินรอบห้องอยู่แบบนั้นเลยครับดื้อมากเดินรอบห้องคนนึงเขาจะเรียนจะอะไรเดินรอบห้องยืนกลางแขนเสียดายอายุนั้นครับมันไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายได้ต้องมีจะถ่ายไว้ลูกดูว่าตอนเด็กๆหนูก็พิเรนนั่งดูเหมือนกันนะนะครับไม่เบาเหมือนกันครูก็ให้นั่งก็ให้เรียนหนังสือไอ้นี่เดินสำรวจรอบห้องนะครับแล้วก็ตอนกลางวันพอทานข้าวเสร็จอาจารย์ก็แอบถามลูกเวลาหนูทานข้าวเสร็จกลางวันแล้วหนูทำอะไรเดินตรวจโรงเรียนเดินตรวจให้ผอ.ครับเดินรอบโรงเรียนครับตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเลยลูกอาจารย์ก็ถามอาจารย์ถามว่าทำนั่นจริงเหรอลูกเขาบอกใช่ทีนี้อาจารย์ก็สงสัยที่ไหนได้กว่าจะค้นพบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของนะครับเด็กไฮเปอร์ที่จะเป็นอัจฉริยะครับมันมีสองอย่างไฮเปอร์แยกกับไฮเปอร์เก่งเด็กที่เก่งมากๆเนี่ยจะนิ่งไหมไม่ค่อยหยุดครับจะหาโน่นหานี่ทำตลอดเวลานะครับอ๋อลูกเรามันฉลาดเองมันอยู่เฉยไม่ได้ให้นอนก็ไม่นอนให้นั่งก็ไม่นั่งนะครับมันดีนะที่มันฉลาดอ่ะถ้าเกิดจะฉลาดไปอีกตัวน่ะซวยตายเลยนะครับเนี่ยอาจารย์กำลังปีนี้ก็เป็นปีที่จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ก็ไม่รู้แต่อาจารย์น่าจะมีความสุขเพราะอาจารย์ก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าเขาสอบแพทย์ไม่ได้อาจารย์จะให้ลูกเรียนกฎหมายและอาจารย์จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาตลอดเวลากับลูกศิษย์เนี่ยมันทำได้ไหมจริงๆทำได้ไหมคืออะไรครับจบปริญญาตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเนสิบผลิตและสอบเนได้ภายในกำหนดไม่เกิน2ปีอย่าให้เกินกว่านั้นทำให้ได้สี่ขาเอาได้ภายใน2ปีถ้าได้สี่ขาภายใน2ปีลูกศิษย์อาจารย์ก็อายุไม่เกิน20ไม่เกิน20สอบไปได้นะครับอัยการ25ศาลก็25ห่างเท่าไหร่ครับห่างแค่5ปีทำไมครับเรียนปริญญาโทต่อทันทีเลยปริญญาโทก็จะจบประมาณคอสเวิร์กประมาณ2ปีทีสิบอีกประมาณครึ่งปีรวมเบสิกก็เท่าไหร่ครับ2ปีครึ่งแต่มันยุมันเหลื่อมเวลากันอยู่ก็คือต้องคิดง่ายๆคือ3ปีไหมที่3ปีจบแน่นอนก็แปลว่าอายุ23มีเวลา2ปีในการดูหนังสือดูอย่างเดียวดูมันทำอะไรครับเพื่อสอบอัยการตอนอายุ25บริบูรณ์หรือสอบผู้ช่วยผู้สาวตอนอายุ25บริบูรณ์นะครับเขาเปิดสนามใหญ่ก็สอบสนามใหญ่เขาเปิดสนามเล็กก็สอบสนามเล็กสนามใหญ่คือปริญญาตรีบวกเนติบัณฑิตสนามใหญ่คืออะไรครับปริญญาโทบวกเนติบัณฑิตแล้วคิดภาษาอังกฤษให้ดีถ้าสอบไม่ได้ปีถัดไปสอบอีกอายุก็ไม่เกิน26ก็สอบอีก27ก็สอบอีกสอบไปเรื่อยๆในขณะที่สอบอยู่เรื่อยครับเรียนปริญญาเอกต่อไปให้ได้ปริญญาเอกเพื่อลงอะไรครับลงสนามจิ๋วถ้ามันมีกำลังใจมากมายมั่นคงขนาดนั้นครับปริญญาเอกก็ใช้เวลาประมาณ5ปีจบปริญญาเอกก็น่าจะไม่เกิน35มีเวลาลุ้นอีก5ปีกว่าจะอายุถึง40นะครับเป็นอัยการได้ทักเท่าไหร่ครับ30ปีก็พอแล้วจริงป่ะครับอาจารย์บอกว่าพอให้ไว้ถึง40เลยลูกลูกสาวโวยเลยว่าพ่อก็เพื่อนมาทำงานแล้วหนูจะมานั่งบ้านเรียนอยู่คนเดียวเหรอแถมตกง่ายกันทางด้วยอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเสียลูกเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างในโลกนี้ลูกไม่มีของฟรีถามว่ามีไหมไม่มีของฟรีในโลกครับมันต้องลงทุนแต่จิตใจมันต้องมุ่งมั่นแต่อาจารย์มั่นใจว่าอาจารย์จะสามารถสร้างกำลังใจกับลูกได้เพราะเราจะเป็นกำลังใจกับเขาแล้วเราจะดูหนังสือเขาอาจารย์ก็ตั้งใจจะดูหนังสือกับลูกจะอ่านหนังสือกับลูกจะช่วยซื้อให้กับลูกและอยู่ในบรรยากาศการเรียนกินกาแฟก็จะดูหนังสือด้วยกันด้วยไปที่โรงไหนก็จะดูหนังสือด้วยกันด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ที่โรงเรียนให้มันเสียเวลาเพราะว่าเวลาอยู่ในชั้นโรงเรียนมันเครียดมากนะครับอาจารย์ไม่เคยคิดว่ามัธยม6จะทำให้การเครียดได้ขนาดนี้เครียดเพราะอะไรครับทะเลาะกันในโรงเรียนรับมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเตรียมการจะฟ้องมาอยู่เนี่ยให้รู้จักอาจารย์ประโมทสิว่านะครับจะเอาเรื่องให้จริงนะครับเคยจะทำคดีคนอื่นเขาคราวนี้จะฟ้องให้ตัวเองก็บั่นไส้นักด่าแล้วโกรธมานานแล้วนะครับไม่งั้นเสียชื่อนักกฎหมายมันไหมเสียชื่อนักกฎหมายมาปล่อยคนอื่นลบเหลี่ยมนะครับอาจารย์เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำไมนะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอะจึงชอบทะเลาะกับผู้ปกครอง
ครูว่างงานมากนี่เองเนี่ยว่างงานมากครับชอบพระผู้ครองเด็กบางคนเรียนจะจบต้องย้ายโรงเรียนต้องมีอันเป็นไปต้องอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะว่ากระบวนการศึกษาประชาชนไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมกระบวนการศึกษาของประเทศไทยมันถึงเฮงสวยที่สุดใน AEC เพราะเป็นแบบนี้นี่เองไม่เจอตัวเองไม่รู้ครับขนาดลูกอาจารย์เรียนเก่งนะเนี่ยนะครับเจอบ้าบ้าบอๆเจออะไรแปลกๆไม่อยากนินทามันฟ้องมันดีกว่าดีกว่าให้มันฟ้องนินทามันเดี๋ยวหาว่าเราไปหมิ่นประมาทเพราะว่าเรายังไม่เอ่ยชื่อใครเลยยังไม่เลือกเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะครับเรื่องครูนะไม่ใช่โรงเรียนนะครับครูโรงเรียนเขาดีเขาแต่ครูบางคนมันแย่แค่นั้นเองนะครับทีนี้มาเรื่องนี้ครับเรื่องสุดท้ายของเรา237237เรื่องการเพิกถอนนิติกรรมอันเป็นการช่อชนเจ้าหนี้ซึ่งเราจะมักจะเรียกในภาษาไหนในภาษากฎหมายง่ายว่าการเพิกถอนการช่อชนการนะครับกอไก่สระอารอเรือการเพิกถอนการช่อชนพัดคนช่อชนนั้นนิติกรรมนั้นจะตกเป็นมุขิยะตามความในมาตรา159คนช่อชนเรียกคนหลอกลวงแต่ของเราไม่ใช่คนช่อชนครับของเราการช่อชนนิติกรรมที่เป็นการช่อชนนั้นคือนิติกรรมซึ่งนะครับลูกหนี้ทำลงทั้งที่รู้อยู่ว่าทำลงและเป็นทางทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบและทำลงทั้งที่รู้อยู่ว่าจะเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบเขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมอันเป็นการช่อชนเจ้าหนี้นิติกรรมประเภทนี้ครับไม่เป็นโมคิยะและก็ไม่เป็นโมฆะแต่จะมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกศาลเพิกถอนก็แปลว่าถ้าไม่ถูกศาลเพิกถอนมันก็จะสมบูรณ์ตลอดไปนั่นคือนิติกรรมอเมริกันช่อชนเจ้าหนี้บทบัญญัติตัวเด่นสุดอยู่ในมาตรา237มี2วรรคเธอต้องจำทั้ง2วรรคเพราะอาจารย์ไม่ออกข้อสอบส่วนนี้ไม่รู้คนอื่นจะออกหรือเปล่าวรรคแรกเป็นเงื่อนไขที่จะถือว่าจะเพิกถอนได้หรือไม่นิติกรรมอเมริกันช่อชนแต่วรรค2เป็นข้อยกเว้นสมมติในมาตรา237เขาบอกว่าเจ้าหนี้ชอบจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้กระทำลงทั้งที่รู้อยู่ว่าจะเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบแต่ความข้อนี้ท่านมีให้ใช้บังคับถ้าขณะที่ทำนิติกรรมบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับลาภนอกจากการนั้นไม่ได้รู้ข้อเท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบกันด้วยแต่กรณีการทำให้โดยเสน่หาเพียงแต่ลูกหนี้รู้เพียงฝ่ายเดียวก็เพียงพอที่จะเพิกถอนได้แล้วนี่คือวรรคแรกส่วนวรรคสองก็บอกว่าความในวรรคต้นนั้นไม่ใช้บังคับกับนิติกรรมใดซึ่งไม่ได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินไม่ให้ใช้บังคับกับนิติกรรมใดซึ่งไม่ได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินหลักเกณฑ์การเพิกถอนนิติกรรมการช่อชนความในมาตรา237วรรคแรกแบ่งเป็น2ช็อตช็อตที่1ดูว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นนิติกรรมการช่อชนช็อตที่2ดูว่าแม้จะเป็นนิติกรรมการช่อชนแล้วมาดูต่อว่าเพิกถอนได้มั้ย12ช็อตช็อตที่1ที่ว่าดูว่าอย่างไรเรียกเป็นนิติกรรมการช่อชนต้องดูที่ตัวบทในมาตรา237ที่บอกว่าเจ้าหนี้ชอบจะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันรู้นี่ทำไปทั้งที่รู้อยู่ว่าจะเป็นฐานทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบตรงนี้นะครับมาแบ่งเป็นเงื่อนไขได้2อย่างว่านิติกรรมที่เป็นการช่อชนเจ้าหนี้นั้นจะประกอบด้วยเงื่อนไขที่สำคัญ2ประการคือ1นิติกรรมนั้นทำแล้วต้องเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบกับ2นิติกรรมนั้นลูกหนี้ทำทั้งที่รู้ว่าจะเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบสองประการนี้รวมกันฟันธงเลยครับว่าเป็นนิติกรรมอันเป็นการช่อชนเจ้าหนี้นิติกรรมที่ทำและเป็นทานเจ้าหนี้เสียเปรียบแปลว่าอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนี้สมมติว่ากอไก่เป็นเจ้าหนี้ครับเขาไข่เป็นหนี้ในเงิน500,000 บาทกอเป็นเจ้าหนี้ครับมีขอเป็นหนี้ครับในนี้เงิน500,000 บาทปรากฏว่าเขาไข่มีทรัพย์สินอยู่เพียงรายการเดียวคือรถยนต์1 คันเขาไข่มีรถยนต์อยู่คันเดียวครับราคาประมาณ500,000 บาทปรากฏว่าก่อนหนี้
ระหว่างกอกับขอถึงกำหนดชำระเพียง7วันขอไข่ได้บังอาจโอนรถยนต์คันเดียวซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ให้แก่คอควายฟรีโอนไปให้กับคอควายฟรีพอโอนเสร็จนะครับทรัพย์สินอื่นไม่มีเลยขอไข่ไม่มีอะไรในกองทรัพย์สินเลยมีรถยนต์อยู่คันเดียวดันโอนให้กับคอควายฟรีนิติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นนิติกรรมซึ่งเป็นฐานที่เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบเพราะเมื่อถึงเวลาถ้าเกิดกอบังคับเอากับขอตามหนี้ 500,000 บาทแล้วกอจะบังคับอะไรครับเพราะขอไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยเสียเปรียบนะถามว่าทำแบบนี้ขอรู้ไหมว่าจะไปทำให้กอเสียเปรียบสันนิษฐานจะวางมาตรฐานและสิ่งที่นี่ทำไปครับจะบอกไม่รู้ไม่ได้คือต้องรู้ว่าจะมีทรัพย์สินแค่ไหนแล้วต้องรู้เป็นลูกหนี้ใครอยู่ปกติแล้วจะรู้ครับตัวเด่นคือเสียเป็นทางเสียเปรียบหรือไม่ในการที่จะพิจารณาถ้าโอนไปแล้วไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชั้นนี้ก็ตอนนี้เสียเปรียบแน่นอนแต่แม้จะโอนไปแล้วครับรถยนต์แต่ยังมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งราคาประมาณ 500,000 บาทก็ไม่เสียเปรียบเพราะยังมีทรัพย์สินคือที่ดินบังคับที่ดินได้แต่ถ้ามีทรัพย์สิน2รายการมีรถยนต์อยู่คันราคา 500,000 มีบ้านอยู่หลังราคา 500,000 เหมือนกันแต่บ้านดังกล่าวนั้นเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้สักครับปลูกด้วยไม้สักทั้งหลังเลยราคา 500,000 บาทแต่ปลูกบนที่ดินของคนอื่นเขาคืออาศัยคนอื่นเขาอยู่แปลว่ากำลังมองบ้านไปเลยครับสังหาริมทรัพย์หรือถอนได้เป็นไม่สักทั้งหลังเลยราคา 500,000 ข้อที่จริงปรากฏว่าวันที่10มกราคมขอไข่โอนรถยนต์คันนี้ครับให้กับคอควายฟรีเลย10มกราคมพอ20มกราคมไอ้บ้านไม่สักถูกไฟไหม้ถามแบบนี้นิติกรรมที่โอนรถยนต์เนี่ยไปทานทำให้ก่อเสียเปรียบไหมแล้วขอรู้ไหมคำตอบไม่เสียเปรียบแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะตอนโอนรถยนต์ให้ยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งและก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านมันจะถูกไฟไหม้เพราะตอนที่โอนบ้านมันยังอยู่ครับไม่เข้าเงื่อนไขทั้งไม่เสียเปรียบด้วยทั้งไม่รู้ด้วยนี่ถ้ายกตัวอย่างใหม่ถ้าบอกกอไปชนิดขออยู่ 500,000 บาทนี่ประธานชนิดกู้ยืม 500,000 บาทแต่ขอไข่ครับมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงทรัพย์สินของขอไข่มีเพียงรายการเดียวครับคือที่ดิน1แปลงราคาประมาณ 500,000 บาทขอไข่ก็จะเอาที่ดินแปลงนี้มาจดจำนองไว้กับกอเพื่อเป็นหลักประกันก็แปลว่าถ้าขอไม่ชำระนี้ 500,000 บาทกอก็บังคับเอาที่ดินแปลงนี้ขายทอดตลาดได้ในฐานะชำระนี้จำนองแต่ปรากฏว่าก่อนนี้ถึงกำหนดชำระเพียงไม่กี่วันครับขอไข่ดันบังอาจโอนที่ดินแปลงนี้ที่ติดจำนองเนี่ยให้แก่คอควายฟรีเลยกฎหมายไม่ห้ามครับแม้ติดจำนองก็โอนได้ก็ถามว่าโอนไปแบบนี้ก็เสียเปรียบไหมถ้ายังไม่ได้เรียนเรื่องจำนองก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเรียนจำนองไม่ดูมาตรา702วรรค2ก็จะบอกทีว่าไม่เสียเปรียบเพราะเจ้าหนี้จำนองจะมีสิทธิและรัชนีเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยไม่ต้องสนใจว่าทรัพย์สินในกรณ์นั้นจะโอนเป็นของใครก็ตามเจ้าหนี้จำนองยังคงเป็นเจ้าหนี้จำนองตลอดกาลตราบที่ยังไม่มีการไถ่ถอนจำนองหรือมีการปลดจำนองแม้ขอโจรที่ดินไปแต่มันยังติดจำนองอยู่ก็เสียเปรียบไหมครับไม่เสียต่อให้ตอนนี้เป็นชื่อคอควายแล้วถ้าขอไม่จ่าย 500,000 บาทและก็ประสงค์จะบังคับจำนองขายทอดตลาดก็ไม่ยังที่ดินแปลงนี้ที่มีชื่อคอครับขายทอดตลาดได้เหมือนเดิมก็จะไม่เสียเปรียบเสียเปรียบหรือไม่เสียเปรียบต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของกองทรัพย์สินว่าจะมีอยู่หรือจะมีเพียงพอในการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ไหมถ้าไม่มีอยู่หรือไม่เพียงพอนั่นแหละครับเจ้าหนี้เสียเปรียบแต่สิทธิบางประการครับในเรื่องของทรัพย์เฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนใช่ไหมครับเช่นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินขอใครเป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งแปลงทำสัญญาจะขายที่ดินไปนี้กับกอไก่ในราคา 500,000 บาทกอเป็นผู้จะซื้อขอเป็นผู้จะขายอีก6เดือนจะโอนกันสัญญาจะซื้อขายเข็มนี้6เดือนโอนกันพร้อมชำระราคาราคา 500,000 บาททำสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้จะซื้อขอเป็นผู้จะขายที่ไหนได้ครับทำสัญญาผ่านแค่2เดือนครับหรือตั้ง4เดือนกว่าจะถึงวันโอนไอ้คอควายมาจากไหนไม่รู้ครับอยากได้ทีแปลงนี้มากเสนอกับขอไข่แล้วว่าขออย่าขายให้กอเลยขายกอได้ 500,000 เองขายผมให้5ล้านไอ้นี่ตาลุกเลยครับเขาบอก5ล้านเอาละวะคุกก็คุกวะเอายอมขายให้ศึกษากฎหมายเสร็จสรรพเรียบร้อยความผิดฐานโกงเจ้าหนี้มาตรา330เฮ้ยเขาบอกติดคุกไปเกิน5ปีชัวร์เอ้ยขอโทษติดคุกไปเกิน2ปี
นะครับถ้ากรมันฟ้องคดีอาญาก็รับสารภาพเสียศาลก็คงลงว่าปี1ดีไม่ดีศาลอาจจะรอลงอาญาสบายได้ใช้เงินตั้ง5ล้านไอ้นี่วางแผนเสร็จสรรพเรียบร้อยตกลงขายให้กับคอพอขายเสร็จขอก็มีน้ำใจนะแจ้งกับกอว่าไม่ต้องรอนะกออีก4เดือนที่ดินผมขายไปเรียบร้อยแล้วเสียใจด้วยนะที่คุณไม่ได้นะครับมันทนไม่ไหวจริงๆเพราะไอ้คนซื้อมันเสนอตั้ง5ล้านคุณขายคุณได้5แสนเองขายควายได้5ล้านผมเลยยอมเอา5ล้านดีกว่านะครับยอมผิดสัญญายอมเป็นคนไม่ดีช่างมาเถอะเพื่อเงินตัวเดียวเอางี้แล้วกันเพื่อชดเชยคุณคุณคิดว่าคุณเสียหายเท่าไหร่คุณแจ้งมาขอยินดีจะจ่ายค่าเสียหายให้เอาล้านหนึ่งก็ได้เอาสองล้านก็ได้จะห้ามเกินสองล้านขอพูดแบบนี้ถามว่ากอยังเสียเปรียบไหมยังเสียเปรียบอยู่ดีเพราะความประสงค์ของกอไม่ได้ต้องการเงินแต่กอต้องการอะไรครับที่ดินเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะสิ่งทันทีที่ลูกหนี้โอนทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นออกไปจบเลยครับเสียเปรียบทันทีไม่ต้องไปคิดถึงค่าเสียหายที่เขาจะชดใช้ยังไงก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันคนละส่วนกันตัวนี้ครับคือเกณฑ์ที่จะคิดในมาตรา237เป็นเรื่องเบสิกอ่ะแต่สุดท้ายแม้จะพันธงสุขเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นกรณีของการทำนิติกรรมอันเป็นการช่อชนเจ้าหนี้จริงๆแล้วชัวร์แล้วนิติกรรมนี้ช่อชนเจ้าหนี้แน่นอนคือเพียงระหว่างกองกับขอใช่แล้วแต่ปัญหาว่ารับกอจะเพิกถอนการโอนระหว่างขอกับคอได้ไหมสิทธิการให้การซื้อขายการแลกเปลี่ยนหรือนิติกรรมดีๆว่ากอจะไปเพิกถอนได้ไหมเพราะวิธีการในทางปฏิบัติกอต้องเป็นโจทยื่นฟ้องขอเป็นจำเลยที่หนึ่งและยื่นฟ้องขอเป็นจำเลยที่สองขอให้ศาลเพิกถอนการขายหรือการโอนดังกล่าวนั้นเสร็จเพิกถอนการโอนที่ดินหรือการขายที่ดินตรงนี้นะครับจะเพิกถอนได้หรือไม่ได้เธอต้องอ่านมาตรา237วรรคแรกช็อตที่2ทั้งหมดเลยครับแล้วแปลทีเดียวอ่านสักคำว่าความข้อนี้ท่านเมียใช้มั้ยครับเริ่มจากตรงนี้ครับความข้อนี้ท่านเมียใช้มั้ยครับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทำนิติกรรมบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกแต่การนั้นไม่ได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่กรณีการทำให้โดยเสน่หาเพียงแต่ลูกหนี้รู้เพียงฝ่ายเดียวก็เพียงพอจะเพิกถอนได้แล้วทั้งหมดนี้นะครับแปลเป็น2ช็อตได้ว่าเริ่มข้อควายซึ่งเป็นผู้ได้ลาภงอกคือรับโอนถ้ารับโอนมาโดยเสียค่าตอบแทนและสุจริตเสียค่าตอบแทนและสุจริตคือไม่รู้ว่าจะไปทานให้ได้ก่อนเสียเปรียบนิติกรรมประเภทนี้เพิกถอนไม่ได้แต่แม้จะเสียค่าตอบแทนแต่ไม่สุจริตคือรู้ว่าเขาใครโอนทรัพย์หนีนี่คือรู้ว่าไปทานให้ก่อนเสียเปรียบแปลว่าเพิกถอนได้จะเพิกถอนไม่ได้เงื่อนไขครบสองอย่างคือหนึ่งเป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทนกับสองคุณรับโอนไม่รู้ว่าจะไปทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบคือสุจริตนั่นเองแต่สุดท้ายถ้าเป็นการโอนหรือให้โดยเสน่หากฎหมายบอกว่าเพียงแต่ลูกหนี้คือขอรู้เพียงฝ่ายเดียวว่าจะเป็นทางทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบก็เพียงพอที่จะเพิกถอนได้แล้วโดยไม่ต้องไปสนใจคำความรับรู้ของขอควายซึ่งเป็นเจ้าหนี้เลยอาจารย์จึงไม่รู้จะใช้คำไหนนอกจากจะบอกคำว่าความเข้าใจในมาตรา237คือการจำตัวบทกับการเข้าใจนั่นเองถึงจะเข้าใจได้ต้องจำตัวบทครับเพราะตัวบทมันแปลแบบเป๊ะๆเลยยาวจะเข้าใจง่ายจำตัวบทให้ได้และจำเป็นเบสิกให้ได้ส่วนวรรคสองก็บอกไงครับความในวรรคต้นนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับนิติกรรมใดซึ่งไม่ได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินนิติกรรมซึ่งไม่ได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินแปลแบบง่ายๆครับนิติกรรมใดก็ตามครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เพิกถอนไม่ได้จะใช้การเพิกถอนตาม237วรรคแรกไม่ได้และการยกเว้นไว้ตามวรรค2ว่านิติกรรมที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ครับเพิกถอนไม่ได้จะเพิกถอนได้ก็เฉพาะนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้นก็คือเฉพาะนิติกรรมซึ่งมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินก็คือเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เองสิการซื้อขายการให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้เพิกถอนได้เพราะเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้แต่ถ้าจะเป็นนิติกรรมที่ระหว่างขอกับคอบุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยเช่นก็จะทะเบียนสมรสหรือก็จนอยู่แล้วลูกนี่ครับจนไปคนนี้ยิ่งจนกว่าเก่าอีกครับอันนี้เครียดพลังว่ามันก็จนอยู่แล้วไปจดทะเบียนสมรสกับคนที่จนกว่ามันอีกแล้วต่อไปจะมีเงินมาใช้หนี้ได้ไงครับต้องเสียค่าเลี้ยงดูบุตรหรือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเอา
ตัวเองก็ไม่มีจะกินเขาไปรับบุญบุญธรรมอีกต้องส่งเสียให้เรียนเลี้ยงดูอีกเรียนหนังสืออีกตามกฎหมายจดทะเบียนรับรองบุตรเหมือนกันต้องมีภาระในการค่าใช้จ่ายจดทะเบียนสมรสก็ดีหย่าก็ดีรับรองบุตรก็ดีรับบุญบุญธรรมก็ดีเขาถือว่านิติกรรมเหล่านี้มิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินคือไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินของนี่โดยตรงก็มีไปเพิกถอนเขาไม่ได้เพิกถอนไม่ได้เพิกถอนได้เฉพาะนิติกรรมซึ่งมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สินเทคนิคในการสู้กับข้อสอบ1ระบบต้องแม่นวิธีการที่จะจำได้อย่างแม่นจำมันต้องท่องไปแล้วกินกาแฟไปโอ้โหโคตรจำเลยอารมณ์มันกำลังเคลิ้มๆไงเพราะว่าเวลากินกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่มันกินก็อารมณ์ดีใช่ไหมแต่ข้อนี้ใครกินกาแฟเป็นบ้างยกมือหน่อยครับมีคนกินกาแฟไม่เป็นไหมมีไหมคำสอนแต่โบราณเรียนกันมาครับห้ามเรากินกาแฟกินชากินกาแฟนะครับให้แต่คนแก่ๆกินอย่างเดียวจะได้ตายเร็วๆเด็กๆห้ามกินเพราะว่าชาก็ดีกาแฟก็ดีครับมันไม่ได้ช่วยอะไรปัญญาหรือสมองเลยกับการเจริญเติบโตของสมองนะครับเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่หรือตำรับตำราวิชาการต่างก็จะไม่ให้เรากินกาแฟแต่กาแฟนั้นครับจริงอยู่มันอาจจะมีโทษอยู่บ้างแต่มันไม่ถึงกับไล่แรงครับถ้ากินในระดับที่มันสมควรเช่นอาจารย์กินวันหนึ่งก็ไม่เกิน3แก้วถึง4แก้วเช้าก็ต้องกินถึงแก้วนะครับใช้สายเวลาไม่มีสอนหนังสือก็ขับรถไปกินเดินมาหลังเดอะไปกินที่เดินไลน์เนี่ยโอ้คงแปลงสักแก้วหนึ่งโรแมนติกดีนั่งกินแล้วก็นั่งดูทบทวนตัวบทกฎหมายไปว่าเรายังจำแม่นเหมือนเดิมไหมความจำเรายังดีเหมือนเดิมไหมเราจะต้องจำตัวเลขให้ได้ให้หมดเราจะต้องไม่เบลอกินกาแฟเสร็จก็กลับเข้ามาทำงานนะครับในใบว่างอ้าวออกไปกินอีกรอบไปแล้วเพราะนั้นลูกศิษย์เห็นอาจารย์นะถ้าเห็นอาจารย์ก็จะเห็นว่าอาจารย์โอ้โหวิ่งขับรถวิ่งเข้าอีกออกวันหลายรอบเหลือเกินนะครับเพราะผมเป็นคนนะครับชอบทำลำมันที่มันสบายๆไม่ได้ติดยึดมากมายแต่อาจารย์จะรู้ที่อาจารย์ว่าอาจารย์มีงานแล้วต้องทำบ้างทำบ้างทำมันจะล็อกไปหมดนะครับอยู่ๆจะบังคับให้นั่งกินข้าวจานละ35บาทในรามแผงโอ้โหชีวิตมันจืดๆอายุ60จริงๆข้าวจาน35บาทอีกเหรอจะกินที่มันแพงกว่านี้ได้ไหมนะครับมหาลัยแพงกันเดือนตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแล้วก็ออกไปแล้วไม่กินข้าวแล้วครับกินกาแฟโอ้ชอบมาก3แก้ว4แก้วที่ก่อนนอนยังซัดอีกแก้วนึงโอเคครับเพราะเป็นความเชื่อโดยสุจริตว่ากาแฟนั้นทำให้เรามีความสุขสบายใจมันเฟรชจากผลวิจัยอาจารย์เชื่อผลวิจัยของไอ้กันเหมือนครับหลายปีมาแล้วมันทำวิจัยครับแล้วแพร่ไปทั่วโลกครับมาบอกว่าจากผลการวิจัยครับจากคนสูงอายุเอามาจับวิจัยเนี่ยกลุ่มหนึ่งกินกาแฟเป็นประจำอีกกลุ่มหนึ่งไม่กินแล้วกินไม่เป็นหรือไม่อยากกินว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเขาบอกว่าคนที่กินกาแฟประจำครับจะเฟลปเลยนะเฟลปกระปี้กระเป๋าโอ้ฟังแล้วโอ้โหกระปี้กระเป๋าเออใช่ว่ากินแล้วตาสว่างเดี๋ยวหัวมันสดชื่นปัจจิตพับโอ้ยมันอยู่บนสวงสวรรค์เลยนะครับกินลาเต้เย็นก็อร่อยไปหมดนะครับกินคาปูชิโน่เย็นก็อร่อยถูกใจไปหมดนะครับอเมริกาโน่เย็นก็ถูกใจอีกรวมแล้วที่เป็นกาแฟชอบหมดกลิ่นหอมชื่นใจโอ้โหมิหน้าแหละกาแฟถึงได้เป็นเครื่องดื่มนะครับระดับ VIP ของคนทั่วโลกใช่ไหมที่ไหนเนี่ยก็ดื่มกันเพราะมันอร่อยนี่เองหอมกลมกล่อมน่ากินอาจารย์ชอบแต่อาจารย์จะใส่นมนิดหน่อยคือผสมนมแต่ต้องบอกว่า non fat นะครับมากลัวตายเร็วจะอยู่200ปี ขอ non fat นะครับแล้วก็นอนพอสมควรอาจารย์นอนเวลา5ชั่วโมงนอนเที่ยงคืนตื่น 4-5 เพราะเชื่อว่าการนอนนั้นคือการพักผ่อนเพื่อทำให้การร่างกายมันเฟรชสตาร์ทใหม่เหมือนสารล้มละลายเลยเฟรชสตาร์ทล้มละลายพักก็เริ่มเฟรชสตาร์ทใหม่3ปีใช่ไหมพอ3ปีพักเฟรชสตาร์ทร่างกายมันก็เป็นกันครับนอนพักผ่อน1คืน5ชั่วโมงเพื่อเฟรชสตาร์ทใหม่ในตอนไหนครับตอนเช้านะครับเพราะช่วงที่นอนเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกเคยชอบกินกาแฟยังกินกาแฟไม่ได้เลยแม้แต่แก้วเดียวนะครับบางทีก่อนนอนดูหนังแอคชั่นครับยังวิ่งหนีอุตลุดไปฝันอีกที่ชอบดูหนังก่อนนอนเนี่ย
นะก็คิดแล้วชีวิตมันถอยหลังได้ไงครับปีนี้อาจารย์60พอนึกถึงว่าอีก5ปี65อีก10ปี70นึกถึงภาพตอน70ว่ามันจะเหี่ยวขนาดไหนว่า70เนี่ยมันยังเดินได้ไหมหรือต้องคลานต้องเตี้ยนอยู่กับบ้านจะขับรถไหวหรือเปล่าคิดนะครับโหทำมาหากินมานะครับทรัพย์สินก็เก็บไว้พอประมาณแล้วนะครับให้รถหรูคันที่ชอบพอ70ยังขับมันไหวหรือเปล่าวะเนี่ยคิดต่างๆนานาครับมีความรู้สึกเออไว้นะครับมันก็ต้องนะครับแสวงหาความสุขบ้างพอสมควรควบคู่กับงานที่เราทำมามากมายแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะสอนหนังสือกับพลังแผงอีก5ปีสุดท้ายนะครับนอกจากสิ้นสุดปี58เป็นต้นไปอาจารย์ก็จะนับถอยหลังและ5ปีจะก็จะเลิกแล้วนะครับขยันแบบอาจารย์กำธรอาจารย์ประเสริฐนี่ไม่ไหวนะมันเกือบ70แล้วยังสอนอยู่อีกโหเก่งแล้วอาจารย์ไม่เก่งขนาดนั้นแล้วขอกินกาแฟอยู่กับบ้านบ้างนะครับโอ้พงแปงคิดถึงครับสตาร์บัคไม่คิดถึงอาจารย์เราไม่เห็นอาจารย์แล้วอาจารย์หายไปไหนเคยมาทุกวันอาจารย์ไปทุกวันนะอาจารย์เวลาวันหยุดเวลาอยู่บ้านนะอาจารย์จะไปเนี่ยไทยโชว์ทุกวันวันหลายรอบด้วยครับกินกาแฟจะกินเสร็จก็กลับบ้านนะกินจะรู้แล้วว่าส่วนใหญ่ไล่พนักงานขายที่อยู่ในสตาร์บัคก็ดีพนักงานขายในโฮมแฟนก็ดีส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ลางแผงทั้งนั้นเขียนหนังสือไปก็ทำงานไปนะครับเขาบอกเออก็ดีแล้วพูดเธอขยันดีนะครับเรียนมากี่ปีแล้วนะครับรู้เรียนมา5ปีแล้วชาติยังไม่จบเลยเพราะอะไรครับไม่เคยมาได้เรียนครับเรายังดีนะที่เขาอุตส่าห์จำอาจารย์ได้แค่แวบเดียวของการเรียนวิชานี้ครับเขาบอกแต่จำได้แวบเดียวเคยมาเรียนวิชานี้กับอาจารย์จนปัจจุบันนี้ยังตกยังไม่ได้เกิดเลยนะครับพอมาเห็นอาจารย์กินกาแฟวันแรกที่อาจารย์เดินเข้ามาเนี่ยจ้องเลยว่าใช่ไหมคนนี้ที่ทำให้เราตกนี่เขาก็เลยถามอาจารย์อาจารย์บอกเออใช่โอ้ลูกศิษย์ทางนั้นนะครับก็ดีที่เขาคิดดีอาจารย์บอกว่าเนี่ยมาเป็นประสบการณ์นะเธอชงกาแฟให้เก่งเรียนรู้ทุกอย่างที่เขาสอนเอาให้หมดหลังไปจากเธอจบทำมีงานทำจบปริญญามีงานการทำเป็นหลักเป็นแหล่งมั่นคงนะครับเธอก็ไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ฝั่งจังหวัดเลยให้คนขายแล้วเธอก็บริหารอยู่กรุงเทพหรือที่ทำงานเธอนะครับใช้สื่อครับดูกล้องทางไกลว่าคนขายขายยังไงจ้างพนักงานขายเอาเสียชีพเสริมได้ไหมได้คนยังใส่มีทั่วประเทศหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งตอนนี้เธอตายไปแล้วเธออายุได้ทั้งหมด112ปีตอนประวัติเธอแพร่ไปกับ CNN ทั่วโลกเลยอายุ112ปีอาหารหลักที่เธอกินอยู่คืออะไรครับผลไม้กับกาแฟโอ้โหอาจารย์เห็นพวกกินแหลกลานเลยต่อไปนี้ผลไม้กับกาแฟ ผู้หญิงชาวอเมริกันครับเป็นผู้หญิงครับกินอาหารอยู่2อย่างครับกาแฟกับผลไม้ครับอายุยืนถึง112ปีแล้วก็เสียชีวิตนะไม่เบานะครับสูตรนี้ดีนะนะครับอีกนิดหนึ่งยังไม่ถึงบ่ายโมงวันนี้อาจารย์ปิดคอร์สนะส่วนของอาจารย์นะครับและอีก3มาตราคือ238ถ้าไอ้คนนี้มันโอนต่อเช่นโอนให้งอถ้าคอโอนต่อให้งองอจะเป็นบุคคลภายนอกทันทีก็มีคำถามว่าการเพิกถอนในมาตราก่อนคือในมาตรา237จะกระทบกระทั่งถึงสิทธิของงอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไหมกฎหมายก็บอกว่าถ้างอรับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับถ้ารับโอนมาโดยเขาเขียนว่าตัวบทเขียนว่าถ้ารับโอนมาโดยสุจริตคือไม่รู้ว่าจะไปทานทั้งเจ้าหนี้เสียเปรียบและรับโอนมาก่อนที่จะมีการฟ้องเพิกถอนการช่อฉนนะครับไม่กระทบกระทั่งเขาแต่การได้มาโดยเสน่หากระทบกระทั่งไหมกระทบกระทั่งเพราะสองวรรครวมกันก็เห็นได้ว่าถ้าคอรับโอนมาโดย1สุจริต2เสียค่าตอบแทนและ3ก่อนเริ่มต้นฟ้องขอเพิกถอนผลของการเพิกถอนจะไม่กระทบกระเทือนกระทบทั้งถึงสิทธิของนองแต่ถ้านองรับโอนมาโดยเสน่หากระทบทุกเรื่องครับกระทบหมดต้องคืนครับคืนเข้ากองทรัพย์สินของขอนี่คือ238แต่ตัวบทเขียนแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ไม่ได้ครับในคำประสาทีกลางก็มีมามากมายแล้วความจริงในธรรมจริงเขาจะใช้แบบนี้ครับเขาใช้ว่าเวลาเขาฟ้องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะอยู่จะมาฟ้องเป็นสองชุดคือขอกับคอแล้วก็มาฟ้องงออีกชุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่คนละคดีมันจะบังคับกันไม่ได้จะไปบังคับคดีกับงอไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับศาลจริงได้ถือเป็นมาตรฐานว่าในการฟ้องแบบนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับ238ถ้าคอโอนให้งอ
เวลาฟ้องครับกไม่ต้องฟ้องสี่สิบสามคนเลยฟ้องขอฟ้องคอแล้วฟ้องงอฟ้องนี่จำเลยหนึ่งจำเลยสองและงอเป็นจำเลยที่สามมันจริงจะใช้บังคับตามสองสามเจ็ดและสองสามแปดได้โดยลงตัวจะมาฟ้องเป็นสองขยักไม่ได้เป็นสองคดีไม่ได้นี่คือแนวปฏิบัติเพราะไม่มีใครก็ทำกันที่ฟ้องเป็นสองคดีนะครับสองสามเก้าครับการเพิกถอนดังกล่าวจะเป็นสองสามเจ็ดก็ดีสองสามแปดก็ดีย่อมเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ด้วยกันหมดทุกคนตัวนี้นะครับเป็นตัวยืนยันถึงมาตรการในการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพราะทรัพย์สินนั้นจะถูกกลับมารวมในกองทรัพย์สินของหนี้ใหม่สุดท้าย240อายุความการฟ้องเพิกถอนจะฟ้องต้องฟ้องภายในกำหนด1ปีนับแต่วันที่รู้เหตุที่จะขอเพิกถอนได้ถ้ารู้ก็ต้องฟ้องภาย1ปีแต่ถ้าไม่รู้สุดท้ายจะต้องฟ้องภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรมนะครับถ้ารู้ปีที่10แล้วเฉียดฉิวมั้ยครับถ้ารู้ปีที่10แล้วก็เฉียดฉิวแล้วเพราะงั้นต้องฟ้องแพ้แล้วทางกำหนด10ปีนะแต่วันทำนิติกรรมถ้าไม่รู้ปี11จบแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วขาดอายุความมันแล้ว1ปีก็ขาด10ปีขาดอายุความนี้จะตัดกันนะถ้ารู้1ปีก็ใช้1ปีไปแต่ถ้าไม่รู้จริงจะยืดไปถึง10ปีแต่ต้อง10ปีนับแต่ทำนิติกรรมอายุความเป็น2ช็อตนี่คือ240ก็โบนัสสำหรับผู้เธอนะอาจารย์ไม่บอกหรอกเมฆอ่ะหมอก็ไม่บอกเพราะอาจารย์ไม่ใช่เทวดาที่จะให้เมฆให้หมอกแต่จะบอกผู้ถือว่าอาจารย์จะออกข้อสอบในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งอาจารย์ชอบอยู่สี่มาตราชอบมากชอบ203ว่ะชอบ204ด้วยแล้วก็ชอบ207แล้วก็ชอบ208สี่มาตรานี้ชอบจริงๆเลยนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของอาจารย์พัทรวันจะเชิญโทรบอกอาจารย์ว่าสติดนะครับไปโปรโมทโครงการพิเศษที่จังหวัดแพร่ไม่สามารถมาบรรยายได้ในสัปดาห์หน้าอาจารย์บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปสอนทายในก่อนก็แล้วกันอีกสักครั้งหนึ่งชั่วโมงหน้าจะเป็นการสอนเกินคิวจะมาพูดเรื่องลูกหนี้ร่วมอยากฟังก็มาอยากนอนอยู่บ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรเป็นสิทธิที่เลือกได้นะครับช่วงหน้าอาจารย์จะมาสอนเรื่องลูกหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนได้ฟังนะครับเพราะว่าตอน 9:30 อาจารย์จะสอนอยู่ชั้น5สอนสืบสวนสอบสวนแล้วก็สอนเสร็จก็ลงมาที่นี่เอานะครับวันนี้ก็พอแล้วเอาแค่นี้นะครับเพราะอาจารย์จบแล้วช่วงหน้าจะมาสอนในส่วนของอาจารย์พัทรวันนะครับแล้วก็เวลาเดิมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้แล้วขอให้ลูกศิษย์ทุกคนครับโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสอบนะครับขอให้ได้เอกทุกคนครับ